ครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะฮะครับสวัสดีท่านรองครับท่านทุกท่านนะครับเที่ยวโลกออนไลน์ที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับทางเจ้าที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้ประสานมาจากสำนักงานตำรวจชาตินะครับต้องการจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ได้ข้อที่จริงแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ต้องรวดเร็วที่สุดนี่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับทางคุณสอนสุวีเนี่ยคุณบอยก็ได้ติดต่อผ่านท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค2มานะครับว่าขอมาพบทางเจ้าที่ตำรวจกับซึ่งการกระทำของคุณบอยที่ผ่านมาจะผิดจะถูกหรืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นกระบวนการไปตามกฎหมายนะครับแต่ในชั้นต้นเนี่ยก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยก็เพื่อความอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ฟังจากปากเขานะครับว่าจะมีข้อชี้แจงอย่างไรซึ่งชี้แจงไปแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางคุณบอยเขาชี้แจงกับสื่อมวลชนนะครับส่วนการดำเนินทางของเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากนี้ก็คงว่าไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นอธิบายให้เข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าขั้นตอนนี้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการของการสอบสวนใดๆนะครับเป็นเรื่องที่คุณบอยสมัครใจจะให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนครับก็การอย่างนั้นนะชุดไหนครับที่คุณบอยได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กนะครับโอ้นะฮะอันนั้นเป็นใจจากก๊อปเข้ามาครับเพื่อขายแล้วเราเป็นนายหน้าครับแล้วของไม่มีครับไม่มีจริงครับส่วนใหญ่ไปนายหน้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยโดนหลอกหมดครับไม่มีของเจตนาที่คุณบอยนะผมต้องการว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่จะมาซื้อของถ้าเขามาหาเราใช่ไหมฮะว่าไอ้คุณโอเคนะเดี๋ยวผมจะหาให้โอเคผมจะหาให้จุดท้ายก็ต้องให้คำตอบว่ามันไม่มี nothing ครับมันไม่มีของนะครับแต่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวนะกรณีที่คุณบอยโยนของหรือว่าแนะนำสินค้าอ๋อตรงนั้นนะครับเป็นโรงงานเปิดครับนะฮะเป็นโรงงานเปิดซึ่งเขาเปิดถูกต้องครับนะฮะเขาเปิดถูกต้องแล้วก็ซื้อกันถูกต้องครับแล้วโรงงานนั้นก็มีของจริงใช่ไหมเขากำลังผลิตของเขาน้อยครับกำลังผลิตของเขาน้อยครับวันนั้นคุณบอยเข้าไปทำอะไรในนั้นก็ผมก็ไปตามโลเคชั่นนะครับแล้วก็เข้าไปดูครับประมาณนั้นครับเข้าไปดูแล้วตั้งใจจะทำอะไรก็ต้องจะไลฟ์สดแล้วก็ให้เขาไปค้าขายกันนะครับเราเป็นนายหน้าครับเป็นนะครับครับทำไมคุณบอยถึงได้ตัดสินใจทำอย่างนั้นในเมื่อผมรู้เท่าไม่ถึงการครับขอประธานโทษทีครับสื่อมวลชนทุกท่านครับผมบอกนะครับง่ายเกินไปหรือเปล่าในเมื่อภาวะมันอยู่ในภาวะหน้าสิ่งหน้าฝันนี้แล้วคุณมาอ้างว่าตรงนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับผมว่าถ้าจำไม่ผิดมันเป็นนานแล้วครับเป็นคลิปเก่านะฮะมันเป็นคลิปเก่าครับเป็นคลิปเก่าช่วงประมาณปีไหนเป็นคลิปเก่าประมาณต้นเลยนะครับต้นที่เกิดเลยนะฮะเพราะว่ายังไม่ขาดแคลนนะครับพอขาดแคลนเนี่ยผมไม่มีของนะครับนะฮะอธิบายกับสื่อมวลชนได้ดีนะครับนะครับพอถ้าขาดแคลนเนี่ยทางนายหน้าก็จะไม่มีงานทำแล้วนะครับเขาไม่มีของขายหน้ากากได้ไหมได้เล็กน้อยครับไม่ได้เยอะครับเท่าไหร่อะไรครับเท่าไหร่ฮะก็ผู้ใจขายแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จครับพอขายไปแล้วสินค้าก็มีคุณภาพก็ต้องตีกลับมาครับประมาณนี้ครับเราก็ไม่ก็คืออาจจะไม่ได้เลยคือตอนนี้ตัวคุณบอยเองยังสามารถที่จะจัดหาหน้ากากมาได้อยู่หรือว่าไม่ได้แล้วคือผมก็ถ้าคือด้วยอาชีพของผมนะฮะคือว่าถ้าใครเขามาถามผมนะฮะผมบอกเขาตั้งได้แต่ว่าเราจะมีให้เขาหรือเปล่าเราก็ต้องพยายามครับการที่คุณบอยเข้าไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยคุณบอยได้อ้างว่ารู้จักรัฐมนตรีรู้จักผมไม่รู้จักครับผมไม่รู้จักครับนะฮะผมไปเจอแล้วผมขอถ่ายรูปครับนะครับผมขอถ่ายรูปแล้วก็ด้วยว่าที่ผมเนี่ยนะครับคุยกันแล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีต่อกันเป็นพี่เป็นน้องครับอายุมากกว่าหรือพี่กว่าก็ให้เกียรติกันนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วคุณเข้าไปเจอรูปเป็นรัฐมนตรีมาผมไม่เคยรู้จักรัฐมนตรีครับไม่เคยเห็นหน้าท่านรัฐมนตรีครับเนี่ยครับรู้จักไหมครับผู้ช่วยอ่ะอ๋อผู้ช่วยครับคือวันนั้นครับคือเขาผมเข้าไปหาเพื่อนผมนะแล้วเขาอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึงแล้วผมก็คือเข้าไปทักทายครับ
ก็เห็นเขาติดบัตรด้วยมีการเจรจาเรื่องขายซื้อขายก็เวลาทานเหล้านะครับทั่วไปก็ไม่มีอะไรกันมากมายเขาก็พูดกันในวงกว้างครับวันนี้พูดกันเล่นมั่งอะไรมั่งพี่มีเปล่าจะมีบอกน้องอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่มีการซื้อขายครับไม่มีการซื้อขายครับขอบแต่คุณเดิมคุณบอยคุณเป็นนายหน้าค้าขายแล้วเนี่ยคุณมีความคิดก่อนหน้านี้ไหมว่าที่จะต้องขายหน้ากากในช่วงที่ภาวะมันเลวร้ายนี้ไม่ครับไม่ใช่แบบนั้นครับผมไม่เคยขายสินค้าในรถใหญ่ไม่เคยสินค้ารถใหญ่ก็เพราะมันก็ไม่มีครับมันไม่มีครับในภาวะปกติคุณบอยสามารถจัดหาหน้ากากเป็นล้านชิ้นได้ไม่มีครับผมไม่เคยเห็นหน้ากากเป็นล้านชิ้นครับไปถามนายหน้าในกรุงเทพทั้งหมดเลยครับว่าไม่เคยเห็นใครมีของเป็นล้านชิ้นนะครับแต่ว่าถ้าเห็นได้ยินแต่ว่ามีอยู่ที่คาร์โก้มั่งอยู่ตรงนู้นมั่งตรงฟรีโซนมั่งก็แค่คำที่ว่าไปคุยกันพอไปคุยกันแล้วมันก็ไม่ใช่ครับประมาณนั้นแล้วเจตนาการที่คุณไปโฆษณาหรือว่าไปไลฟ์สดในหน้าโรงงานหรือไปที่ผมต้องการให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าครับแค่นั้นเองครับแล้วคุณต้องการจะหลอกแล้วในเมื่อคุณไม่มีของผมไม่หลอกครับนะถ้าเขามีผมคิดว่าผมมีความสามารถหาเล็กน้อยแค่นั้นเองครับตัวคุณบอยสามารถเคยมีการติดต่อซื้อขายกับทางประเทศจีนอะไรไม่มีครับไม่มีครับนะฮะไม่มีเลยครับไอ้ที่ข่าวที่เห็นนะครับเนี่ยฮะผมจำได้เลยนะครับมีน้องๆคนนึงชื่อมิสเตอร์ลีครับนะเขาไปทำในภาพมาเป็นภาษาจีนแล้วก็โยงกันมาผมยังถามกันเลยว่ามันแปลว่าอะไรตอนนั้นอู่ฮั่นหรือปักกิ่งครับเขาเดือดร้อนมากเขาก็เลยมาทำโชว์แล้วผมบอกว่าขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมเพราะว่าข้างหลังแบ็กดรอปเนี่ยมันจะมีไทยจีนก็เลยต้องการขอถ่ายรูปเพื่อว่าเป็นที่ระลึกนะฮะแล้วผมก็ได้วีแชทของเขามานะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นเลขาเลขานะครับเป็นเลขาที่จะดูแลสินค้าจีนบอกว่าถ้าผมจะไปปักกิ่งนะฮะก็ยินดีนะผมก็บอกว่าเสียขอบคุณมากนะครับคือผมเนี่ยไปประเทศจีนสมัยที่ผมปีที่แล้วผมก็ไปจีนนะฮะไปจีนคือไปในฐานะที่ว่ามีเพื่อนเป็นเพิงโยด้วยกันก็คือเพื่อนนั้นผมคิดว่าการที่เราเริ่มทำการค้ากับจีนไม่ว่าจะเป็นขายสบู่ขายนู่นขายนี่ซึ่งไม่เกี่ยวกับหน้ากากมันก็เป็นคอนเนคชั่นกันประมาณนั้นครับเราไม่ได้คิดเรื่องขายหน้ากากครับเพราะว่าผมไม่รู้จักเขาเลยครับถามเลยครับผมตอบชัดทุกเคลียร์ครับผมตอบเคลียร์ทุกชัดครับพี่น้องเจ๋งครับถามนะครับผมแคปมาครับแคปมาก็ต้องการสร้างที่ผมเสนอไปนะครับซึ่งนายหน้าทุกคนใน Facebook ทุกคนก็ทำกันแบบนี้ครับนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมทำไปคือรู้เท่าไม่ถึงกันจริงๆนะครับอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาที่เขาขายเขาทำถูกต้องนะครับเขามีใบเซอร์ถูกต้องของแท้นะครับเรามาจากไหนอันนี้มาจากไหนเขาก็เป็นของบริษัทของเขาครับบริษัทที่ไทยเฮลก็คือนี่ก็คือของเขาทำถูกต้องครับเขาเป็นบริษัทเปิดนะครับไม่ได้ว่าไปแบบว่าไปลักไปแอบขายกันไปอะไรกันครับทุกคนเข้ามาได้ผมนี่ก็คือเดินไปเดินมาผมก็คุยกันนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ผมไม่รู้จักครับเพราะผมไม่เคยเห็นตรงนี้จริงๆก็ขอโทษนะนะอันนี้คือกล่องครับก็คืออย่างเงี้ยอธิบายครับผมขอยืนยันนะครับนะฮะว่าไม่มีครับนะครับผมยังไม่เคยเห็นสินค้าแล้วผมก็เป็นแค่นายหน้าคนนึงที่ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผมเคยเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับอยู่พัทยานะครับเศรษฐกิจตกต่ำมากพี่นะครับผมต้องผ่อนบ้านผ่อนรถลูกเรียนครับพี่มาหาเงินนะฮะแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วนะครับผมก็เลยมาเป็นนายหน้าครับบางทีผมขายสินค้าไม่ได้ผมก็ยินดีที่ได้รู้จักเขาเพื่อไปต่อคอนเนคชั่นจากจุดอื่นนะครับสมมติว่าผมเจอพี่เนี่ยพี่ครับขายไม่ได้ไม่เป็นไรพี่เรารู้จักกันไหมแล้วก็ไปทำตัวอื่นในนะที่เศรษฐกิจดีขึ้นเป็นการสร้างคอนเนคชั่นผมไม่ใช่เป็นพวก18มงกุฎครับนะฮะมันต้องไม่มีการสั่งซื้อขายครับถ้ามีผมก็บอกว่ามันไม่มีอ่ะครับถ้ามันไม่ก็สินค้ามันไม่มีอ่ะครับคุณอ้างง่ายๆงั้นเหรอครับไม่มีจริงๆผมก็โดนนายหน้าเทแบบนี้ครับผมโดนเทแบบนี้บ่อยครับมันไม่ง่ายเลยเหรอตอนนี้เข้าขายโฆษณาเกินจริงมั้ยฮะคืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ครับนะฮะที่ผมทําลงไปนะครับผมก็ไม่ได้มีเจตนากับสังคมเลยนะครับนะฮะแต่คุณเป็นนายหน้าอย่างน้อยในเจตนาคุณทำเพื่ออะไรเพื่อจะขายของหรือเพื่ออะไรมันก็มีเพื่อจะขายของเพื่อต้องการเงินครับเพื่อต้องการเงินมาเลี้ยงครอบครัวครับแล้วคุณบอกคุณไม่มีเจตนาพี่ครับคำถามพี่ผมขอเปลี่ยนคำถามได้ไหมพี่เพราะพี่กดดันผมมากครับผมควรจะนั่นนะครับเพราะว่าผมขอถามให้ซอฟๆได้ไหมครับพี่คือผมไม่ได้มีอะไรจริงๆนะครับนะคือให้ผมไปสาบานวัดพระแก้วอะไรก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ผมไม่เคยเห็นสินค้าอะไรแบบนี้เลยนะครับผ
ผมทำอาชีพแบบนี้ครับนะฮะถึงแม้ใครจะมองว่าผมโกหกหรือหลอกลวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมหาของเขาได้ผมก็ไปหาของให้เขาผมต้องการแค่ค่าในหน้าก็คุณสอนเองมีคอนเนคชั่นกับโรงงานหน้ากากอะไรสักกี่โรงงานไม่มีครับไม่มีเลยครับคอนเนคชั่นครับคอนเนคชั่นบางทีก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีซื้อกันแล้วเนี่ยแค่มันเร็วยิ่งกว่าหุ้นนะครับบางทีผมไปก็ไปช้าพี่ผมพึ่งตรงเลยผมขับรถมาจากพัทยาก็จะไปกินในหน้ามันหายหมดแล้วสิ่งที่ผมพลาดนะครับผมต้องขอบอกพี่น้องประเทศไทยนะครับที่มันออกไปทั่วโลกเลยพี่น้องท่านที่อยู่ทั่วโลกเลยครับผมพลาดเพราะว่าเนี่ยใน Facebook ผมแล้วก็มีคนไปจับไปโยงเกี่ยวกับท่านรัฐมนตรีผมไม่รู้จักท่านจริงๆนะครับผมขอพูดแบบใจจริงแบบลูกผู้ชายเลยนะครับส่วนที่ผมไม่เจอเนี่ยครับผมก็นั่งกินนั่งทานอาหารกันนะครับผมก็เป็นพี่เป็นน้องกันเนื่องจากว่าผมเนี่ยนะครับทำงานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์แบบว่าเขาเรียกอะไรนะครับว่าเป็นคนที่เข้ากันง่ายนะครับก็คือเจอใครผมก็อยากจะรู้จักเพื่อไปต่อเป็นคอนเนคชั่นแค่นั้นเองครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะอะไรเลยนะครับและผมก็ต้องกราบขอบคุณที่ขอโทษพี่จริงๆครับที่ผมทำให้พี่เดือดร้อนนะครับพี่ทั้งที่พี่ไม่มีความอะไรกับตรงนี้เลยเกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยนะครับนะฮะส่วนเรื่องที่ผมโพสต์ไปเนี่ยฮะผมรู้ว่าผมโดนประเด็นอะไรนะครับผมโดนประเด็นในส่วนของคลิปตรงนั้นแต่ผมก็บอกตรงๆว่านะครับผมมีการทำเพื่อการสร้างตลาดครับทำให้คนเขาเชื่อมั่นผมเป็นนายหน้าผมไม่เคยมีสินค้า200ล้านชิ้น300ล้านชิ้นหรือ1000ล้านชิ้นผมไม่รู้ว่าสินค้าอยู่ตรงไหนผมก็ตัวเล็กๆทุกคนสามารถตรวจสอบการบัญชีผมได้นะครับนี้พี่โพสต์ไปมันเกี่ยวคนอื่นด้วยไงมันไม่เกี่ยวครับเพราะว่าสื่อไปลงแบบนี้ไปโยงเองครับผมไม่เคยเอาสื่อนี้ไปโยงครับถ้าสังเกตในเฟซผมดีเมื่อคืนเนี่ยผมไปนั่งดูเฟซทำไมต้องไปโยงในเฟซครับเพราะทั้งที่เฟซคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องเลยแต่ว่าไอตอนขายหน้ากากกับไอตัวที่โพสต์ไม่เกี่ยวเลยครับไม่คนละส่วนเลยครับนะฮะคนละส่วนจะเอาไปโยงครับมันเป็นเรื่องบางคนสื่อไปทำนั้นในเพจนะครับทำผมเสียหายแต่ผมไม่จับไม่ว่าก็ถือว่าผมก็ถือว่าผมขอเคลียร์แล้วกันนะครับแต่ว่าโพสต์เป็นคนละเวลาใช่ไหมครับครับบางคนเวลาครับก็คือไม่ได้มีอะไรกับคนเวลานะครับผมอยากให้สื่อมวลชนนะครับเข้าใจเลยว่ามันสิ่งที่ทำไปมันไม่มีจริงๆครับนะฮะใครมีอะไรจะสงสัยถามผมได้ครับเอาแต่งใจครับแบบลูกผู้ชายเลยครับนะคุณบอยครับเขาเป็นตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีผมไม่ทราบครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีครับนะครับรู้จักกันนานไหมครับผมไปที่โรงแรมนะครับแล้วก็ผมไปหาน้องชายผมแค่นั้นเองครับแล้วก็ไปเจอท่านนั่งแล้วผมก็เข้าไปสวัสดีครับนี่ครับผมเห็นบัตรครับผมเขาจะติดบัตรอย่างนี้ครับพอติดบัตรเนี่ยผมก็อยากจะสร้างคอนเนคชั่นนะครับผมก็ไปหาท่านไปนอบน้อมท่านแล้วก็ไปนั่งท่านกำนั่งอดออบไหลผมนั่งเยอะบอยเย็นงงเย็นวายแล้วก็ถูกคุยเรื่องกันเสร็จอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องว่าตอนนี้คนติดเชื้อเป็นเยอะนะอะไรประมาณนี้คือตอนนี้ครับต้องบอกพี่น้องประชาชนเลยครับว่านะครับโลกเนี่ยฮะมันเป็นประเด็นร้อนจริงๆนะครับนะฮะเป็นประเด็นร้อนครับแต่ผมรู้จักแกเป็นครั้งแรกก่อนนั้นใช่ไหมพี่ใช่ครับผมรู้จักเขาครั้งแรกครับจริงๆครับเมื่อไหร่นะพี่แล้วผมก็ขอเบอร์โทรเขาพอรู้จักกันครั้งแรกผมก็พยายามติดต่อครับบอกพี่สวัสดีครับส่งสติ๊กเกอร์ส่งไลน์ไปให้ส่งอะไรไปให้ประมาณนั้นไม่มีอะไรครับแล้วรัฐมนตรีเขาสั่งซื้อหน้ากากจากไม่มีครับผมไม่รู้จักท่านครับแล้วเขาสั่งซื้อจากไม่มีครับ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 ไม่มีการแต่เขารู้ไหมว่าพี่เป็นเอเย่นหรือเป็นนายหน้าในผมเป็นนายหน้าครับทุกคนในโลกทุกคนถ้าเป็นคนไทยเป็นนายหน้าหมดครับคนจีนคือนายทุนครับไม่มีคนไทยที่ค้าขายหน้ากากเป็นนายทุนครับที่เห็นกันอยู่เป็นนายหน้านะครับนะครับเป็นนายหน้าทั้งหมดผมว่านักข่าวทราบกันดีครับแต่ต้องการกระแสตรงนี้ไปเพื่ออะไรครับมันไม่มีมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะฮะผมเป็นนายหน้าขออนุญาตด้วยความเคารพท่านรองสุวัสดิ์ครับหลังจากผู้เสียคุณบอยให้ข้อมูลแล้วเนี่ยตำรวจหลังจากนี้ตำรวจจะต้องทำอะไรบ้างครับท่านคือเอาอย่างนี้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนผมก็บอกแล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงเข้ากระบวนการสอบสวนไปตามกฎหมายนะครับกรณีที่จะผิดจะถูกยังไงก็เดี๋ยวก็ว่าไปนะครับมันเรามีเจ้าที่กรมการค้าภายในอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าก็เนื่องจากผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ร้อนแล้วชาวบ้านสนใจประชาชนสนใจอยากต้องการคำตอบก็เลยให้โอกาสเพราะก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาอยากจะพบอยากจะพูดคุยกับสื่อมวลชนแต่อันนี้ต้องยืนยันว่ามันจะไม่อยู่ในกระบวนการสอบสวนนะครับแต่ถ้าถามว่าเจ้าที่กับตำรวจทำอะไรไปตั้งแต่เมื่อเช้านะครับเราขอหมายค้นไปทั้งหมด6จุดซึ่งขณะนี้อยู่กำลังดำเนินการอยู่มันอาจจะไม่ใช่แค่คุณบอยคนเดียวใครที่เกี่ยวข้องแล้วถ้ามีความผิด
็ดำเนินคดีนะครับแต่วันนี้คงยังตอบไม่ได้ว่าจะพบอะไรบ้างนะครับแต่นี่ก็คือขอว่าส่วนในที่เขาพบสื่อมวลชนผมว่าน่าจะพอแล้วหลังจากนี้จะได้เข้ากระบวนการส่วนเรื่องต้นที่ทำคุณบอยระบุว่าไม่มีของหรืออะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของเขาเรื่องของความเพชรกระนองปากของผมเลยเพชรกระนองมือเป็นนักเรียนคีย์บอร์ดนะครับไม่ใช่ครับผมให้ท่านรองสุวัฒน์อธิบายนะเข้าข่ายพรบคอมเนี่ยความผิดลักษณะแบบนี้ใจเย็นๆนะครับอันนั้นถ้ามันผิดเราทำอยู่แล้วนะยังไม่ได้เริ่มนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มไปนะครับแต่ว่าที่เราที่บอกให้ทราบอ่ะไอการตรวจค้นนั้นก็ทำอยู่อันนั้นก็ทำอยู่นะครับส่วนที่ใครจะบอกเป็นความผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือผิดประกาศการควบสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าผิดจะดำเนินคดีทุกข้อหาอยู่แล้วนะครับตรงนี้ให้ทางภาค2เป็นผู้ดำเนินการใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นคณะกรรมการขึ้นมาไงไม่ใช่ครับก็ทีนี้เรามีผู้การปคบอยู่ด้วยนะครับมีเจ้าที่กรมการค้าภายในมีทางเจ้าที่ปอทอยู่ข้างนอกห้องนี่นะครับพร้อมจะดำเนินคดีถ้าเป็นความผิดเหลือนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยพ้นจากวันนี้ไปแล้วอาจจะมีการสรุปเบื้องต้นให้ฟังว่ามีความผิดหรือไม่ข้อหาอะไรอย่างไรนะครับก็คือวันนี้ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ก็คิดว่าสรุปได้หลังอย่างนี้ต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวคิดว่าวันนี้จะทำให้เร็วที่สุดจะเป็นต้องเรียกบุคคลถูกเช่นรัฐมนตรีช่วยอะไรเงี้ยวันนี้เราออกหมายค้น6จุดนะครับมันก็คืออยู่ตรงนั้นก่อนนะครับส่วนใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องดูว่าเกี่ยวข้องแบบไหนถูกอ้างข้างเดียวหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับเราต้องทำไปตามกฎหมายไม่ใช่อยู่ดีๆอย่าไปเรียกใครมาก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้น6จุดนี้เราพบของกลางไหมครับกำลังค้นอยู่ครับเมื่อเช้าก็เข้าไปที่จุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรงงานคือเรียนว่าอย่างนี้อย่างภาพนี้เขาบอกว่ามีสินค้า5ล้านชิ้นไหนคุณบอยลองตอบเล่นๆนี่มันคืออะไรแคปมาครับเนี่ยฮะผมก็แคปมาคนอื่นก็แคปมาก็ส่งตรงกันมาครับนายหน้าทุกคนก็ทำกันอย่างนี้หมดครับเวลาทำนะฮะก็คือเขาต้องการที่ว่าให้ทำมาซื้อจากเรานั่นเราหาได้ปุ๊บเราก็ได้เงินแต่จริงๆแล้วมันไม่มีครับแต่คือโรงงานใช่ไหมคือสินค้า5ล้านชิ้นบางทีอันนี้เขาแคปมาครับนะครับแต่ว่าโรงงานที่ผลิตของเนี่ยเราเข้าไปตรวจคนแล้วนะครับก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีการผลิตแล้วเนี่ยดำเนินการไปตามที่กรมการค้าภายในกำหนดหรือเปล่านะครับรวมทั้งคลิปที่คุณบอยเอามาไลฟ์สดเราต้องตรวจสอบทั้งหมดตรวจสอบทั้งหมดโรงงานนั่นใช่ไหมครับตรวจสอบทั้งหมดแล้วกันนะก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดว่าตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบคนนอกแต่ว่าเราไม่มีข้ามอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีข้ามอะไรส่วนที่คุณบอยที่แจ้งสื่อมวลชนคนละเรื่องกันอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาสมัครใจคุยสื่อนะก็เดี๋ยวคุยกับเจ้าที่จะคุยแบบไหนก็แล้วแต่ครับอันนี้เรื่องการสอบสวนต้องขยายผลไปถึงคนหรือว่าใครที่อาจจะมีการกักตุนสินค้าพวกหน้ากากอนามัยด้วยเนี่ยมันก็ต้องไปจนสุดนะครับไปจนสุดนะครับก็ต้องดูด้วยราคาจากต้นทุนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องคุยกับเจ้าที่กรมการค้าภายในเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเป็นแค่ผู้ช่วยนะครับเราก็จะพยายามจ่ายแบ่งอะไรก็ตามเนี่ยทำงานด้วยกันนะครับก็พยายามทำให้ถึงที่สุดเพราะรู้ว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็เดือดร้อนนะครับแล้วก็พยายามจะต้องการหาข้อเท็จจริงเรื่องอย่างนี้ว่ามันควรจะมีอีกไหมแล้วตอนที่พี่ไปนี่เขามีของมีอะไรเยอะใช่ไหมของไม่มีอะไรมันเล็กเล็กน้อยมากครับมันเขาไม่ได้โรงงานใหญ่ครับเป็นโรงงานเล็กๆครับเล็กๆครับของก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายครับแล้วจากที่คุณบอยเริ่มโพสต์เคยได้สินค้าไปขายเป็นเล็กน้อยครับไม่ได้เยอะครับคือในหน้าคุณแต่จะไม่ค่อยมีของคือเราขายในราคาปกติเลยคือสินค้าเนี่ยครับบางทีมันเป็นสินค้าที่เขานำเข้ามาถูกกฎหมายมันไม่ใช่สินค้าเถื่อนนะครับนะเขานำเข้าเขาก็จะมีคอสของเขาก็จะให้เราขายไปไม่ใช่สินค้าที่ว่ามันเป็นสินค้าเถื่อนนะมาจากมันมีใบเปิดมาอะไรมานะครับถูกต้องนะครับไม่ใช่สินค้าที่วันลักขโมยมาหรืออะไรมาไม่ใช่นะครับก็พอแล้วนะครับขอบคุณครับท่านรองสุวัสดิ์ครับขอบคุณครับ